3. นิปันนันชลิกาเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนันชลิกาเถระพระนิปันนันชลิกาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 16. ข้าพเจ้าเป็นไข้หนักนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้ถึงอาการน่าสงสารอย่างยิ่งอยู่ในป่าใหญ่ดงทึบ 17. พระศาสดาพระนามว่าติสสะทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงเสด็จมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นนอนอยู่ได้ประนมมือไหว้เหนือเศียรเกล้า 18. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งสรรพสัตว์แล้วได้สิ้นชีวิตในที่นั้น 19. ในกัปที่92นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุรุษผู้สูงสุดจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการกราบไหว้20ในกัปที่5นับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ5ชาติพระนามว่ามหาสิกขะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมาก21คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านพระนิปปันนันชริกะเถระได้ภาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนิปปันนันชริกะเถราประธานที่3จบ